สวัสดีครับก็กลายเป็นเรื่องเท้าอื้อใหญ่โตหลังจากที่มีสาววัย18ปีรายหนึ่งออกมาแฉพฤติกรรมของแฟนสาวแร็ปเปอร์ชื่อดังที่ได้มีการดีดให้ผู้หญิงคนอื่นไปหาแฟนของตนเองซึ่งเธอก็ไม่ใช่รายแรกที่ตกเป็นเหยื่อโดยมีการเปิดแชทเห็นข้อความอ้างว่าเลิกกับนักร้องแล้วอยากจะมีคนช่วยดูแลแทนเรื่องอาหารยาจัดการเรื่องภายในบ้านที่ขอนแก่นให้ค่าตอบแทนวันละ 1,000 บาทเลือกคนที่เป็นแฟนคลับชื่นชอบในตัวนักร้องอยู่แล้วเพราะว่าอยากจะให้คนที่ไว้ใจเนื่องจากเป็นที่ส่วนตัวและก็ความรับเรื่องของเพลงต่อมาทักถามว่าใส่ชุดเซ็กซี่เวลาอยู่ในบ้านด้วยกันแรปถึงขั้นมีสัมพันธ์ได้หรือไม่ซึ่งหลังจากที่เธอได้เปิดแท็กที่คุยกับแฟนของแรปเปอร์ดัง400ล้านวิวไปแล้วก็พบว่าชาวเน็ตถกเถียงกันจนโลกออนไลน์ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากบ้างก็เข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับสนับสนุนให้ดำเนินคดีถึงที่สุดแต่ก็ไม่ไหวโดนทวนลมยับเพราะปกป้องแรปเปอร์หนุ่มจนกระทั่งเธอต้องออกมาพูดอีกครั้งที่ออกมาพูดเพื่ออยากจะเตือนเพราะว่าเธอก็ไม่ใช่รายแรกที่โดนแบบนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายเพียงแค่ไม่กล้าออกมาพูดและเรื่องนี้คุณแม่ก็ทราบเรื่องพร้อมทั้งเตือนชาวเน็ตที่กล่าวหาว่าร้ายเธอขายตัวโดยเธอยืนยันไม่ใช่แบบที่ทุกคนคิดซึ่งล่าสุดค่ำวันเดียวกันนี้ทางด้านสาวลินลี่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วผ่านเฟซบุ๊กเป็นการพูดถึงเขาขั้นต้นพร้อมทั้งปัดเป็นแฟนแอลซาริสระบุว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นลี่ขอยืนยันว่าเรื่องราวที่อยู่ในข่าวไม่ได้มีความถูกต้องทั้งหมดลี่ยืนยันว่าลี่ไม่เคยมีเจตนาและพฤติกรรมที่หรือหลอกลวงใครรวมทั้งข่าวลือต่างๆเช่นการกักขังหน่วงเหนียวการทำร้ายร่างกายและการข่มขู่ลินลี่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเช่นกันก่อนหน้านี้ลี่ก็หลีกทางที่จะเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นก็เลยทำให้เรื่องราวดูแย่ลงไปลี่จึงต้องยืนยันว่าลี่ไม่ได้เป็นแฟนใครเลยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมีเพียงแค่สัญญาว่าจ้างและก็ทำงานร่วมกันบางช่วงเท่านั้นสาเหตุที่ลี่เลิกจ้างเนื่องจากลี่บังเอิญพบพฤติกรรมบางอย่างที่ลี่ยอมรับว่าลี่ไม่สบายใจมากแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือลี่รู้สึกว่าเป็นห่วงมีความรู้สึกว่าผิดที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และก็อยากให้มีชีวิตที่ดีต่อไปจึงตัดสินใจให้เดินทางกลับแต่ก็มีความเห็นไม่ตรงกันสำหรับการที่ให้ข้อมูลเขาลี่จะเปิดเผยผ่านพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้นลี่ไม่ต้องการให้พี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนต่างๆมารบกวนที่บ้านของลี่และคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าลี่ไม่เคยคิดว่าลี่ไม่เป็นคนมีชื่อเสียงลี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายปกติแบบคนธรรมดาธรรมดามาโดยตลอดขอโทษจริงๆนะคะเหตุการณ์นี้มีเรื่องเดียวที่ทำให้ลี่ร้องไห้ก็คือการที่รู้ว่าพี่ที่ลี่รักเคารพและร่วมงานช่วยเหลือกันในทีมมาโดยตลอดเป็นคนที่คิดร้ายและพยายามให้เกิดความเข้าใจผิดนี้ขึ้นโดยที่ร่วมมือกับพี่อีกคนหนึ่งที่เราเลิกร่วมงานกันก่อนหน้านี้แล้วลี่ก็อยากจะบอกถึงพี่ทั้งสองคนว่าลี่เสียใจจริงๆที่พี่ๆตัดสินลี่โดยที่ไม่สอบถามหรือว่าพูดคุยกันก่อนมันไม่ได้เป็นแบบที่พี่ๆคิดต่อจากนี้ลี่ก็คงจะทำได้เพียงแค่ต่อสู้คดีด้วยความจริงทั้งหมดที่ลี่มีและจำเป็นจะต้องดำเนินคดีกับทุกคนที่ได้กระทำการหมิ่นประมาทเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองบ้างลี่ขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะและก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจที่สนับสนุนลี่มาโดยตลอดขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้าใจลี่ค่ะ